รงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีนะคะนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประจำปี2562เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงค่ะรองศาสตราจารย์นพดลจันเพ็ญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประจำปี2562ณสนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีดร.เสมอสร้อยคำผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีเปิดเผยว่าโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำทุกปีโดยแบ่งนักเรียนครูและบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 3,812 คนซึ่งแบ่งออกเป็น4สีได้แก่สีเขียวสีแสดสีชมพูและสีม่วงในปีการศึกษา2562ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง26ธันวาคม2562เป็นเวลารวม4วันซึ่งในวันที่23ถึง25ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันกีฬาณสนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีซึ่งมีการแข่งขันกีฬาการกระโดดเชือกสามัคคีวอลเลย์บอลฟุตบอลแชร์บอลเตะบอลทะลุโกโยนบอลลงตะกร้าและว่ายน้ำซึ่งการแข่งขันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาในวันนี้เป็นการแข่งขันกรีฑาทุกประเภทและเชียร์ลีดเดอร์คณะครูบุคลากรนักการพานโรงและนักเรียนทุกคนได้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกรีฑาเต็มวันเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงและมีจิตใจแจ่มใสเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะมีวินัยรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกในทางที่ถูกต้องและส่งเสริมความสามารถด้านการกีฬาโดยการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้โรงเรียนยังได้รับความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีจากคณะครูบุคลากรนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐองค์กรชุมชนและผู้ปกครองเป็นอย่างดีสำหรับการแข่งขันอนุบาลเกมนะครับเป็นการแข่งขันที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีวัตถุประสงค์ในการจัดงานอยู่ 2-3 ประการด้วยกันประการแรกก็คือเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีความสามัคคีในองค์กรของเราประการที่2ก็คือส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีการแสดงออกทางด้านกีฬาแล้วก็ให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และหลีกไกลจากสิ่งเสพติดประการที่3ก็คือเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรและก็ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชนครับสิ่งที่นอกจากบุคลากรในสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นครูไม่ว่าจะเป็นตัวนักเรียนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในสถานศึกษาสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือเราได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีในการที่จะสนับสนุนทั้งการแต่งกายที่จะช่วยให้การจัดงานนี้มีสีสันมากขึ้นครับ